พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรจัดแสดงหนังสือบุตรหรือสมุดไทยบันทึกเรื่องราวทางศาสนาและความเชื่อและสมุดไทยขาวบันทึกข้อความเป็นตำราดูเรือทั้งการดูลักษณะเรือแข่งเลิกมงคลในการขุดเรือสะท้อนความชำนาญในการขุดเรือแข่งและประเพณีแข่งเรือยาวที่ยังคงมีอยู่ที่อำเภอหลังสวนซึ่งจดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2432กล่าวถึงเรือมะเขือยำในขบวนเรือรับเสด็จที่อำเภอหลังสวนว่ามีเรือโขนอย่างบ้านนอก2ลำโขนทาสีเขียนลายมีผ้าหน้าและผู้ได้ดิบผูกธงแดงเล็กๆตรากับผู้ขึ้นมาข้างหน้าท้ายข้างละ2คันลำหนึ่งอยู่25ถึง26พายเห็นจะเป็นเรือแข่งกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย